ำหรับการวิจัยของผมนะครับเราต้องกลับไปดูที่ว่าวิถีปรัชญาชีวิตอย่างพอเพียงที่ในหลวงทรงมอบไว้ให้เราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดไว้แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆมันสามารถถูกนำไปใช้ได้กับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งแต่หรือแม้กระทั่งในตัวเราเองด้วยซ้ำไปผมอยากจะแบ่งมันเป็น2 อย่างครับคือสิ่งที่อยู่ในใจเรากับสิ่งที่อยู่รอบกายของเราสำหรับสิ่งที่อยู่ในใจเราครับผมแค่รู้สึกว่าแค่เรารู้จักช้าลงนิดหรือว่ามีสติสิ่งที่เกิดตามมานั่นก็คือปัญญาครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหลวงก็พยายามพูดไว้เสมอว่าเราควรจะต้องมีสติอยู่เสมอหรือสำหรับสิ่งรอบข้างเอาแค่วันนี้เนี่ยเรากินข้าวไม่เหลือเราไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เราเลิกใช้ถุงพลาสติกแค่1ใบสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถพลิกกลับทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนได้ครับ